ไม่น่าเชื่อนะคะว่าท่ามกลางศึกสงครามยังคงมีดอกไม้งามงอกงามออกมาได้ตอนนี้ทานน้ำใจหลั่งไหลไปช่วยเหลือชาวยูเครนกันทั่วโลกเลยทีเดียวแห่จองห้องพัก Airbnb ในยูเครนจ่ายจริงแต่ไม่ได้ไปพักจริงหวังจะช่วยเหลือแล้วก็ซัพพอร์ตชาวยูเครนอีกทางนึงนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวโอนสรุปให้ฟังค่ะเข้าสู่สัปดาห์ที่3แล้วนะคะของสถานการณ์ตึงเครียดศึกสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยังคงทวีความรุนแรงอยู่ต่อเนื่องและก็ยังไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใดถือว่าเป็นข่าวคราวที่สะเทือนใจผู้คนทั่วโลกเลยนะคะที่ปัจจุบันเนี่ยมีพลเรือนชาวยูเครนต้องสังเวยชีวิตจากสงครามที่เกิดขึ้นไปในหลายพันคนแล้วนะฮะยังไม่รวมถึงทรัพย์สินบ้านช่องห้องหับที่ไม่รู้ว่าต่อให้ศึกสงครามจบลงต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหนในการจะฟื้นฟูทั้งสภาพร่างกายสภาพบ้านเรือนแล้วก็สภาพจิตใจของพวกเขาค่ะซึ่งภาพที่เกิดขึ้นนะทำให้ผู้คนทั่วโลกนะคะพยายามที่จะส่งกำลังใจแล้วก็ส่งแรงช่วยเหลือไปให้ถึงชาวยูเครนค่ะโดยหนึ่งในวิธีที่โอ๋จะมาเล่าให้ฟังต่อไปนี้คุณผู้ชมก็สามารถเป็นหนึ่งในความช่วยเหลือได้นะคะนั่นก็คือการจองห้องพักผ่านเว็บไซต์ airbnb.com จะไปจองที่พักในกรุงเคียฟก็ได้แต่ไม่ได้ไปพักจริงจองจ่ายเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเขาค่ะเงินเนี่ยถึงมือพวกเขาอย่างเร็วที่สุดเลยซึ่งล่าสุดนะคะมีการเปิดเผยมาจาก CEO ของทาง Airbnb นะคะคุณไบรอันเชสกี้ก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยมีผู้คนทั่วโลกนะคะแห่จองห้องพักจาก Airbnb นะคะในยูเครนเนี่ยราวๆประมาณ 61,000 คืนเข้าไปแล้ว 34,000 กว่าคืนเนี่ยมาจากผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกา 80,000 กว่าคืนนะคะโดยผู้คนในอังกฤษและประมาณ 3,000 กว่าคืนเนี่ยจากฝากฝั่งทางแคนาดาค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยมูลค่าจากที่มีคนจองเข้ามาเนี่ยก็ร่วมประมาณ2ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วหรือราวๆประมาณ65ล้านบาทค่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนที่จองเนี่ยก็ไม่ได้เข้าไปพักจริงๆหรอกค่ะแค่จองแล้วก็จ่ายเงินแล้วก็ส่งเมสเซจไปบอกเจ้าของที่พักบอกว่าพวกเราอยากจะส่งกำลังใจให้คุณนะอยากจะส่งให้เงินตรงเนี้ยไปถึงมือคุณได้เร็วที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าการจองห้องพักผ่าน Airbnb ณตอนนี้เนี่ยเขาไม่หักค่าธรรมเนียมใดๆเลยทั้งจากฝั่งของโฮสต์ที่เป็นเจ้าของบ้านแล้วก็จากทางฝั่งผู้จองเพราะฉะนั้นเงินในส่วนนี้เหมือนกับไม่ผ่านตัวกลางไปถึงมือชาวยูเครนได้โดยตรงเลยค่ะซึ่งหนึ่งในผู้จัดที่พัก Airbnb ในกรุงเคียฟนะคะคุณลีน่าก็มีการโพสต์ Facebook เพจของเธอเพื่อที่จะขอบคุณกำลังใจจากผู้คนทั่วโลกค่ะโดยเธอโพสต์นะคะแปลเป็นภาษาไทยก็บอกว่าถึงคนสวยของโลกขอบคุณมากสำหรับทุกๆการสนับสนุนตอนนี้มีข้อความที่หลั่งไหลมาในอินบ็อกซ์เนี่ยเยอะมากๆนะคะแต่ว่าเธอตอบไม่ทันจริงๆแต่ขอให้มั่นใจว่าเงินของคุณทุกบาททุกสตางค์เนี่ยจะถูกนำไปลงทุนเพื่อชัยชนะของพวกเราและเมื่อสงครามสิ้นสุดลงแวะมาเที่ยวที่นี่นะประเทศของฉันยิ่งใหญ่แล้วก็น่าเที่ยวมากๆซึ่งนี่คือสิ่งคู่ควรที่พวกเราจะสู้เพื่อมันค่ะฟังแล้วรู้สึกว่าอยากไปช่วยเหลือแล้วก็ให้กำลังใจอยากไปเที่ยวกรุงเทพกันเลยเนาะก่อนหน้านี้นะคะมีหลายภาคส่วนแล้วก็หลายประเทศมากๆที่ส่งกำลังใจไปแล้วเหมือนกับเป็นการประกาศไกลๆแม้ว่าจะไม่ได้เปิดสงครามกับรัสเซียตรงๆไม่ว่าจะเป็นเจ้าของแบรนด์ยูนิโคลนะฮะบริจาค10ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเหลือชาวยูเครนควีนอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรฮะส่งบริจาคเงินส่วนพระองค์เพื่อจะช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในยูเครนรวมไปถึงแบรนด์หรูต่างๆสัญชาติฝรั่งเศสอย่าง Hermès Chanel หรือ Vuitton Gucci Givenchy Balenciaga ก็ประกาศยุติและปิดกิจกรรมต่างๆในรัสเซียชั่วคราวเพราะว่าไม่สนับสนุนการกระทำที่เกิดขึ้นหรือแม้แต่วงการคริปโตเคอเรนซีหลังจากที่ Twitter นะคะของทางการรัฐบาลเคมาลินเนี่ยประกาศว่าขอความช่วยเหลือระดมทุนหน่อยโดยจะบริจาคในรูปแบบของ Bitcoin Ethereum ก็ได้ Stablecoin ก็ได้ก็ปรากฏว่าทวิตแป๊บเดียวคนบริจาคเป็นเงินคริปโตเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 5.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยค่ะส่วนคนไทยนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะช่วยเหลือจะบริจาคผ่านเว็บไซต์ airbnb.com ก็ได้หรือFacebook สถานทูตยูเครนประจำประเทศไทยก็ได้เขาก็โพสต์อยู่นะคะเป็นบัญชีธนาคารสำหรับใครที่อยากจะช่วยเหลือเป็นเงินบาทไปช่วยชาวยูเครนก็สามารถบริจาคได้เช่นกันค่ะสุดท้ายนี้นะคะเราไม่รู้นะคะว่าสถานการณ์สงครามครั้งนี้จะจบลงเมื่อไหร่แต่ก็ฝากไว้ว่าวันหนึ่งถ้าสมมติสงครามสิ้นสุดลงกรุงเคียฟของยูเครนเป็นหนึ่งเมืองที่น่าไปสัมผัสน่าท่องเที่ยวมากๆแห่งยุโรปตะวันออกนะคะที่นั่นเนี่ยมีสถาปัตยกรรมงดงามเป็นบ้านเมืองที่แบบว่าเป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปผสมผสานกับศิลปะของโซเวียตนะคะถือว่าคลาสสิกแล้วก็น่าไปท่องเที่ยวมากๆเลยล่ะค่ะเอาไว้สงครามหรือว่าเหตุการณ์ทั้งหลายสิ้นสุดลงแล้วเราอาจจะไปสนับสนุนหรือว่าส่งกำลังใจให้ชาวยูเครนผ่านการไปท่องเที่ยวที่กรุงเคียฟก็ได้นะคะถ้าคิดว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากแชร์ต่อไปบอกเพื่อนๆของคุณด้วยนะ